สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโยตะอีทมาม่านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของทาเคชินาคาซาโตะครับนาคาซาโตะนะครับเป็นเพศชายอายุ22ปีนะครับในภาคของโปรเจกต์ดีเนี่ยอายุขึ้นเป็น23ปีนะครับในมังงะนะครับออกเชปเตอร์ที่1นะครับส่วนในอนิเมะนะครับออกภาคแรกนะครับอีพิโซดที่3นั่นเองครับผมเสียงคนพากย์ญี่ปุ่นนะครับก็คือคุณโนบุยุกิฮิยามะนะครับนักแสดงในภาพยนตร์นะครับคือชอนหยูนะครับนาคาซาโตะนะครับเป็นผู้นำของทีมไนท์คิดนะครับเขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกในการแข่งขันที่อากินะนะครับตอนที่เคนซุเกะแห่งเลสันแข่งกับทาคุมินั่นเองครับนาคาซาโตะนะครับมั่นใจมากนะครับว่าตัวเขาเนี่ยสามารถจะเอาชนะดาวฮิลของอากินะได้นะครับและทีมเลสันเนี่ยก็อยู่ในลิสต์ของเขาด้วยนะครับนาคาซาโตะเป็นคนที่ฉลาดนะครับและมีทักษะในการขับขี่เนี่ยที่สะดุดตาเขารู้จักเทคนิคการทิ้งล้อลงท่อของทาคุมินะครับเนื่องจากเขาได้สังเกตเห็นตอนที่ทาคุมิแข่งกับเคนซุเกะนั่นเองเดี๋ยวฉันรู้ว่าเจ้า86นั่นมันทำอะไรลงไปรู้เหรอฮะมันบ้าระห่ำจริงๆใครก็ทำอย่างนั้นเรียนแบบมันไม่ได้หรอกไม่น่าเชื่อมีคนบ้าดีเดือดพันนั้นอยู่บนโลกใบนี้ด้วยจุดอ่อนของเขานะครับคือความโกรธและอารมณ์ของเขาครับส่งผลให้การควบคุมรถเนี่ยไม่ดีตามไปกับอารมณ์ด้วยนั่นเองครับผมก่อนหน้าที่เขาจะมาขับ R32 นะครับเขาเคยใช้รถ Nissan Silvia S13 มาก่อนครับฉันได้ข่าวมาว่าขับ S13 อยู่นี่ใช่แล้วฉันเปลี่ยนไปจากตอนนั้นแล้วต่อไปเป็นสิ่งที่ชอบของนาคาซาโตะนะครับนาคาซาโตะนะครับชอบ GTR นะครับแล้วก็ความมีชัยชนะความได้เป็นผู้ชนะนั่นเองครับสิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับคือ Grand Drift นะครับแล้วก็ไม่ชอบชินโกะครับรถที่นาคาซาโตะใช้นะครับก็คือ Nissan Skyline GTR V-Spec 2นั่นเองครับหรือ BNR 32นั่นเองครับปี1994นะครับเป็นสีดำของแต่งนะครับจะมีกันชนหน้าเป็นของ Nismo นะครับเป็นล้อเดิมของ R32 หัวฉีด Spark Racing นะครับเทอร์โบของ Bliss 1.5 บาร์นะครับเบาะใช้ของ Bly นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Nike ซึ่งเป็นทีมของเขานั่นเองครับเอาละครับนี่เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของทาเคชินาคาซาโตะนั่นเองครับต่อไปผมจะพูดถึงประวัติของใครโปรดติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ